ระดับเช่นเป็นถุงลมโป่งพองเป็นโรคหืดหรือแม้แต่เป็นจมูกภูมิแพ้เป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังจะมีอาการมากขึ้นนะครับนั้นอันนั้นเป็นผลเฉพาะหน้าที่เราจะเห็นแต่เราลืมนึกไปถึงอีกคนสองคนอีกสองกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะไม่เหมือนกับพวกเราที่ เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ได้มีโรคประจำตัวนะก็คือ เด็กนะโดยเฉพาะเด็กในความหมายของผมเนี่ยครอบคลุมไปถึงอายุ20ปีทำไมผมใช้คำนี้นะเราเกิดมาเรามีถุงลม25ล้านใบเวลาเราคลอดมาประมาณ10ขวบถุงลมเราเพิ่มขึ้น8เท่าเป็น300ล้านใบแต่ปอดเรายังขยายไม่เต็มที่นะฮะพอเราอายุ20ปีนะก็คือนับไปอีก10ปีปอดเราจะขยายตัวเต็มที่สมรรถภาพปอดเราวัดตอนนั้นจะสูงสุดในชีวิตของมนุษย์แล้วหลังจากนั้นมันจะค่อยๆลดลงฝุ่น 2.5 นั้นเนี่ยมันทำให้เกิดการระคายเคืองของปอดและถุงลมของเราไม่ต่างจากควันบุหรี่ธรรมชาติที่เราสูบนะฮะผลที่ทางการแพทย์ที่เราพบก็คือว่าสมรรถภาพปอดของเด็กที่อยู่ในย่านที่มีฝุ่น 2.5 เนี่ยจะถดถอยกว่าเด็กในวัยเดียวกันในพื้นที่ที่ไม่มีฝุ่นหรือมีฝุ่นน้อยนะครับคิดดูถ้าประชากรของเราต้องอยู่ภายใต้ฝุ่นแบบนี้เป็นเวลาหลายๆปีนะสมรรถภาพปอดที่อายุ20ปีที่เราหวังว่าจะเป็นจุดสูงสุดของเขานั้นเขาจะไม่ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วเขาจะลดลงในอาการที่เร็วกว่าเด็กที่เติบโตตามปกติไม่โดนสัมผัสกับฝุ่นนั้นเราคาดการณ์ว่าถ้าเด็กพวกนี้ในอีกพอเขาอายุ40ปี50ปีคือหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยสมรรถภาพปอดเขาจะถดถอยลงไปจนถึงจุดที่เหมือนกับคนที่เป็นโรคถุงลมป่องพองจากการสูบบุหรี่อันนั้นคือสิ่งที่เราห่วงนะครับประเด็นที่2ก็คือมันเหมือนควันบุหรี่เหมือนกันมันทำให้เกิดการอักเสบและระคายเรื้อรังของเซลล์ในถุงลมและหลอดลมตลอดเวลาผลก็คืออาจจะมีกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรมในเซลล์พวกนี้นะงั้นสุดท้ายมันก็จะทำให้เกิดมะเร็งปอดเหมือนกับการสูบบุหรี่ไม่ต่างกันในระยะเวลาอีก10ปีหรือ20ปีสำหรับประชากรโดยเฉพาะเด็กของเรานะดังนั้นเป็นสิ่งที่ เราคำนึงถึงในแง่ของระบบการหายใจขอบคุณครับผมเรียนต่อจากท่านอาจารย์นิติพัฒน์นะครับนอกจากในเรื่องของระบบทางเดินหายใจหรือปอดนะฮะอยากผมขอให้ดูภาพรวมใหญ่ก่อนนะฮะการศึกษาในประเทศที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น 2.5 เนี่ยนะฮะเช่นในประเทศจีนนะครับในประเทศอเมริกาหรือว่าประเทศบางประเทศในยุโรปเนี่ยเขาพบแล้วนะฮะว่าในช่วงที่ในบรรยากาศเนี่ยมีฝุ่น 2.5 เยอะเนี่ยมีจำนวนผู้ป่วยที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลทั้งที่ห้องฉุกเฉินและต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับนอกจากนั้นก็พบว่ามีการเสียชีวิตนะฮะจากโรคทางปอดของอาจารย์นิติพัฒน์นะครับแล้วก็โรคเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือเป็นผลในระยะสั้นพร้อมๆกับที่อัตราที่การเพิ่มของฝุ่นที่มีมากขึ้นนะครับมันเป็นเส้นตรงกันเลยครับว่าถ้าฝุ่นที่เพิ่มขึ้นอัตราการเจ็บป่วยก็เพิ่มขึ้นนะอัตราการเจ็บป่วยเนี่ยไม่รวมอุบัติเหตุนะฮะเฉพาะการเจ็บป่วยทางด้านอายุกรรมเฉยๆนะครับแต่กลไกเนี่ยเรายังไม่ทราบแน่ชัดนะครับคราวนี้อย่างที่อาจารย์นิติพัฒน์พูดนะครับว่าแล้วในระยะยาวๆล่ะประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่หรืออยู่ในเมืองซึ่งมีฝุ่นอันเนี้ยสูงๆเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยการศึกษาเขาก็พบว่ามีผู้ประชาชนในเมืองนั้นในที่นั้นเนี่ยนะฮะมีโรคเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือด